สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีนะครับก็จะเป็นเกม Hitman นะครับเป็นเกมแบบนักฆ่านักสืบมันมากเลยนะครับเนาะครับก็โหลดใน Steam นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาสอนโหลดเลยครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆดูที่มุมขวาบนนะครับแล้วพิมพ์คำว่า Hitman นะครับนี่ครับขึ้นมาแล้ว Hitman ฟรีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับชึบรอสักครู่นะครับนี่มาแล้วครับมันจะเป็นแนวนักฆ่าเพื่อนๆเคยดูหนังวะเออเนี่ยสนุกมากครับนี่นะครับเรามาดูกันครับนี่นะครับฟรีเล่นเกมก็คือกดดาวน์โหลดนะครับปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดลงไปในสตรีมนะครับนี่ก็ใช้เวลาโหลดประมาณ30นาทีครับตัวเกมก็จะมีขนาดเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับว่าตัวเกมมันจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับ17312-1024จะมีขนาดประมาณ16กิกนะครับเพื่อนๆต้องเตรียมพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ให้พร้อมนะครับพอเตรียมเสร็จปุ๊บเราก็กดถัดไปนะครับหรือว่าถ้าไม่ลงได้ซีก็ลงไว้ได้อื่นก็ได้ครับเนาะเนี่ยกดถัดไปฉันยอมรับนะครับเดี๋ยวก็รอสักครู่ครับพอมันโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับเกมนะครับนี่นะครับHitman กำลังติดตั้งนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บก็กดเล่นเกมก็เล่นได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ Hitman ภาคเนี้ยมันจะเป็นแบบให้เล่นแค่ฉากแรกนะครับฉากปารีสเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเล่นต่อก็ซื้อมาเล่นต่อได้นะครับทุกๆฉากทุกๆไอเทมที่เพื่อนเล่นค้างไว้ก็จะสามารถเล่นต่อได้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟรีไม่ได้แบบเล่นทั้งหมดนะคือแบบมันจะฟรีแบบจำกัดแค่ฉากแรกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ฟรีถาวรเลยครับแต่มันจำกัดแค่ฉากแรกเท่านั้นนะครับเพื่อนๆโอเคเนาะก็ประมาณนี้แหละถ้ามีเกมฟรีเกมแท้ถาวรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆดาวน์โหลดแบบนี้นะครับก็โหลดง่ายๆเลยครับไม่ต้องยุ่งยากครับไม่ต้องแคะก็โหลดแล้วเล่นได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเกมแท้นั่นเองนะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดเกมแท้เนี่ยเพราะว่าเกมแท้แต่ละครั้งที่มันปล่อยให้ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดของเกมนะครับถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดเกมแท้นะครับก็กดกระดิ่งกดติดตามผมไว้เลยเพราะว่าผมจะรีบอัพโหลดแล้วก็รีบสอนเพื่อนๆแล้วก็รีบโหลดให้มันก่อนเวลาที่มันแบบจะหมดเขตโหลดนะครับเนาะโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ